สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแอนฟูไอซ์อีกแล้วนะคะหลังจากทำคลิปย้อมผมสีชมพูไปเนี่ยตอนนี้ผมดำมันก็เริ่มงอกเงยออกมาแล้วล่ะค่ะไอซ์ก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปทำสีผมที่เข้มขึ้นเลยแวะมาที่ร้านนี้เลย Les Beauty Hair Salon ลาดพร้าวซอย1ค่ะซึ่งไอซ์เนี่ยก็ได้ปรึกษากับพี่ช่างทำผมนะคะว่าอยากได้สีที่เข้มขึ้นแต่ปลายผมเนี่ยก็ไม่อยากได้เข้มไปอะค่ะเผื่อไอซ์จะไปดิฟสีอื่นๆเวลาผมเฟดเนี่ยจะได้ทำเป็นแบบออมเบรแม่ก็รีเควสง่ายๆนะคะพี่ช่างก็ไม่ค่อยกลุ้มใจเท่าไหร่บอกเลยซึ่งคุยเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำสีผมกันเลยค่ะหลังจากฟังรีเควสกันแล้วนะคะพี่ช่างก็เลยแนะนำให้ทำเป็นเติมสีผมเทาอมม่วงค่ะจะได้ไม่โดดไปจากโทนเดิมมากและทำให้ผมดูไม่เสียด้วยโดยเขาไม่ได้ฟอกให้ไอเพิ่มนะคะเพราะว่าผมเก่าไอเนี่ยก็ฟอกมา3รอบแล้วล่ะค่ะซึ่งสีของที่ร้านนะคะเขาจะใช้เป็นสีออร์แกนิกค่ะที่ให้สีสวยแต่ว่าเวลาทำเนี่ยไม่แสบเลยซึ่งของไอมีฟอกเฉพาะต้องโคนผมเพิ่มเท่านั้นค่ะให้เป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยพอผมขึ้นใหม่จะได้กลืนกันสวยค่ะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะคะก็เติมสีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาล้างผมมาลุ้นสีกันค่ะซึ่งทางร้านนะคะก็แถมพ่นสปานาโนเคราตินให้ไอด้วยนะคะโดยละอองน้ำเล็กๆพวกนี้นะคะจะเข้าไปบำรุงผมของเราอย่างล้ำลึกในเวลาอันรวดเร็วค่ะสระผมเสร็จแล้วถึงเวลามาดูสีผมจริงๆกันเป็นยังไงบ้างคะขอบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไอชอบมากๆเลยค่ะรู้สึกตรงใจมากๆเลยเป็นสีเทาที่ละมุนมากดูน่าทนุถนอมแถมผมแห้งๆตอนแรกนะคะก็กลับมาเด้งดึงสุขภาพดีมากเลยซึ่งต้องขอบคุณคำแนะนำจากพี่ช่างมากเลยนะคะไอรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องสีผมมากเลยแล้วก็มีคำแนะนำดีๆมากเลยเข้าใจว่าเราต้องทำผมโทนไหนถึงจะออกมาสวยโดยไอนะคะขอตั้งสีผมนี้ว่าเทาเหลือบม่วงประกายชมพูค่ะซึ่งสำหรับการทำผมสีเทาอย่างนี้นะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกับการทำสีผมพาสเทลนั่นเองค่ะก็ต้องสระผมด้วยน้ำเย็นนะคะแล้วก็มีการใช้แชมพูสีม่วงหรือสีเทาเพื่อรักษาโทนสีไว้ให้สวยอย่างสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวไอจะมาทำคลิปรีวิวการรักษาสีผมแยกไว้ทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอก็โดนค่าเสียหายไปทั้งหมด 3,500 บาทนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ช่างออนิวและช่างเซอร์แตมไว้อีกรอบด้วยนะคะสำหรับร้าน Les Beauty Hair Salon นะคะอยู่ตรงลาดพร้าวซอย1ติดยูเนียนมอลล์เลยค่ะเดินทางสะดวกมากๆราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์ด้วยนะคะยังไงก็ไปส่องกันในเฟซได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยใครถูกใจสีผมใหม่ของไอ้นะคะฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube Instagram Facebook หรือ TikTok นะคะติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ